สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่คลับแลนด์ค่ะวันนี้วาดรูปนักเขียนที่เราชอบคนหนึ่งนะคะชื่อคุณมาร์คแมนสันคุณมาร์คแมนสันเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อเรื่อง The Subtle Art of Not Giving นะคะชื่อภาษาไทยมีแปลเป็นไทยแล้วชื่อชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่อยากชวนคุยไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเลยนะคะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่คุณมาร์คได้โพสต์ไว้ในช่อง YouTube ของคุณมาร์คเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ตัวต้นฉบับไว้ด้านล่างนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าทุกคนสนใจอยากจะไปดูต้นฉบับนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณมาร์คแมนสันเขาได้พูดถึงช่วงเวลาของชีวิตไว้4ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นมุมมองที่เราก็ไม่เคยได้ยินมาจากที่อื่นเหมือนกันนะคะก็เลยฟังแล้วมีประโยชน์ดีก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังดูนะคะก็ใน4ช่วงเวลาของชีวิตนะคะคุณมาร์คบอกไว้ว่ามันแบ่งออกเป็นช่วงที่1ก็คือช่วงของการเรียนแบบนะคะอันนี้ก็จะเขาก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นช่วงที่คุณเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดจากการเรียนแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุณก็ต้องเรียนแบบพ่อแม่หรือคนรอบข้างนะคะการที่จะเติบโตมาการเข้าสังคมทุกอย่างล้วนเกิดจากการที่ดูคนอื่นคนรอบข้างทำนะคะแล้วเราก็เรียนแบบรูปแบบพฤติกรรมนั้นมานะคะอันนี้คือช่วงที่หนึ่งนะคะแล้วต่อมาพอเราเรียนแบบเราปรับตัวเราเข้าสังคมได้เนี่ยช่วงที่2คือเป็นช่วงของการค้นหาตัวเองค่ะอันนี้เป็นช่วงของการที่เราค้นหาตัวตนของเราว่าเรามีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของความสุขความทุกข์เนี่ยความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยช่วงนี้คือเรากำลังค้นหาถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างคุณมาร์คก็ยกตัวอย่างว่ามันก็คงจะเหมือนกับช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะที่พยายามจะทดลองสิ่งต่างๆค้นหาตัวเองนะคะแล้วต่อมานะคะพอเราเริ่มเติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะต้องมีช่วงนึงของชีวิตที่คนเราจะทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งคุณมาร์คก็จะพูดถึงคำว่าคอมมิตเมนต์นะคะตัวนี้เราจะเริ่มคอมมิตกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความชำนาญในเรื่องนั้นนะคะอันนี้ขอเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็มันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานวิชาชีพที่เราใช้เวลากับมันมากๆจนเรากลายเป็นคนที่ชำนาญนะคะคราวนี้พอผ่านช่วงของการทุ่มเททำงานไปแล้วเนี่ยช่วงที่4นะคะคือช่วงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราอะเริ่มคิดที่จะให้อะไรกลับไปให้สังคมหรือคนรอบข้างนะคะช่วงนี้คือถ้าภาษาอังกฤษก็คือ legacy นะคะก็คือเป็นช่วงทิ้งมรดกไว้ให้คนรุ่นหลังนะคะซึ่งทั้ง4ช่วงเนี่ยในชีวิตทุกคนอ่ะต้องเจอนะคะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่มันน่าเอามาคิดเนี่ยก็คือว่าคุณมาร์คเขาก็ได้บอกว่าในช่วงที่เราชำนาญแล้วอ่ะคือชีวิตมันไม่ได้เรียงตามสเต็ปนี้นะคะในช่วงที่เราชำนาญแล้วอ่ะเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราพลาดอะไรไปไหมนะคะคือตัวตนของเรามันก็จะถูกค่อยๆกลืนไปเรื่อยๆนะคะจากความชำนาญที่มันผ่านระยะเวลาไปดังนั้นมันก็อาจจะกลับไปสู่ช่วงของการเรียนรู้ค้นหาตัวเองอีกได้นะคะดังนั้นมันก็เลยจะมีหลายคนที่พออยู่ในการทำงานนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ารู้สึกชีวิตพลาดอะไรไปไหมก็จะอยากกลับไปค้นหาตัวเองใหม่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดังนั้นที่คุณมาเขาอยากมาพูดเนี่ยคือเขาอยากจะเอามาบอกพวกเราทุกคนว่าถ้าเกิดเราเข้าใจ4สเต็ปนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นว่ามันเกิดขึ้นได้ในการที่มันจะมีช่วงเวลาใดเวลานึงของชีวิตเนี่ยที่เราต้องการเรียนรู้การทุ่มเทการทิ้งมรดกนะคะดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนของเราในบางครั้งหายหน้าไปนะคะเราก็จะได้เข้าใจว่ามันก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องการเวลาที่จะไป explore อะไรบางอย่างนะคะอันนี้คุ
ุณมาเขาก็บอกว่าพอเขาเข้าใจ4สเต็ปของชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกทำใจได้ง่ายขึ้นนะคะกับความสับสนในความคิดของเขาในช่วงวัยที่ผ่านมานะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณมาร์กเนี่ยเขาเป็นวัยประมาณ 36-37 อ่ะนะคะซึ่งด้วยความที่คุณมาร์กเขามีความสนใจเรื่องของปรัชญาเรื่องของชีวิตเนี่ยความคิดเขาก็จะตกผลึกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครที่สนใจก็ลองไปดูต้นฉบับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเล่าให้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อจะติดใจเป็นแฟนคลับของคุณมาร์คเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดีใจที่ได้เอามาเล่าแล้วก็วาดรูปของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กลับมาทำรูปพอร์ตเทรตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่อยากวาดรูปนักเขียนหรือว่าบุคคลสำคัญที่เราชื่นชมนะคะก็ยังไงเพื่อนๆรอติดตามนะคะว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยจะมีรูปใครมาเป็นแบบบ้างค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยก็จะหาเรื่องสั้นๆแบบนี้มาเล่าประกอบคลิปวาดรูปไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฟังจนจบนะคะขอบคุณที่ติดตามและ Subscribe นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ